ถ้าผมอธิบายอย่างนี้คุณยังไม่เข้าใจนะฮะผมจะใส่ความรู้ให้คุณเข้าไปอีกเพื่อคุณจะเข้าใจมันลึกซึ้งกว่านี้คุณรู้จักแกร็บไหมครับเวลาคุณซื้อผัดกะเพราข้างถนนเนี่ยราคาจะอยู่ที่45แต่เวลาสั่งผ่านแกร็บเนี่ยราคาจะโดดขึ้นไปแพงกว่านั้นเพราะมันมีค่าบริการเนี่ยฮะต้องเทียบกับคนที่ขายออนไลน์ด้วยกันสิเทียบกับสลากดิจิตอลสิทำไมเขาทำ80บาทได้ถ้าผลประโยชน์เนี่ยผมทำให้ผลประโยชน์ประชาชนดีขึ้นประเทศชาติได้เงินเพิ่มเพราะมีผมขายลอตเตอรี่ริมถนน120บาทไม่เสียแวตนะฮะแต่ผมขายลอตเตอรี่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมจ่ายแวตให้รัฐบาลนะครับนั่นคือมองจากมุมของคุณน็อตเองทีนี้ค่อยๆตามเรามาดูภาพนี้นะฮะก่อนที่จะอ้างว่าผมทำประโยชน์ดูภาพรวมสักนิดนึงหัวแครอททั้งหมดเนี่ยคือมูลค่าก้อนผลประโยชน์มันมีส่วนนึงที่อยู่บนดินส่วนหนึ่งที่มันหลบอยู่ใต้ดินของวันนี้คือล้นออกมาข้างนอกแล้วนะครับแล้วลอตเตอรี่14ล้านใบเนี่ยถ้าตีเลขกลมๆเนี่ยถ้าใบละ80บวก20ก็คือ100เนี่ยเลขกลมๆเลยเนี่ยเท่ากับ 1,400 ล้านนะครับ14ล้านใบคำถามคือมันเป็นฉบับจริงแน่นอนล่ะเราเชื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณปล่อยให้มีการรวบรวมสลากโดยคนที่ไม่ได้มีโควต้าสลากไม่ได้ซื้อจากกองสลากเลยแม้แต่ใบเดียวขายในราคาประมาณ103บาททำได้เหรอครับถ้าบอกว่าทำได้คุณยังจะมีหน้าไปจับชาวบ้านที่เขาไปซื้อต่อมาแล้วก็มานั่งอาบเหงื่อตางน้ำเนี่ยขายให้แฟนครับส่วนด้านหลังนี่ฮะนี่คือคู่แฝดมหัศจรรย์ที่เราเปิดประเด็นไปค่ะแล้วก็เมื่อเช้าทราบว่า CEO ของกองสลาก Plus ก็ได้ชี้แจงเบื้องต้นมาซึ่งเราก็จะให้พื้นที่นะฮะคือไม่ใช่การแก้ข่าวเวลาที่เราตรวจสอบแล้วมีคำชี้แจงมาเขาเรียกว่าเป็นการให้พื้นที่กับท่านค่ะไม่ใช่การแก้ข่าวนะฮะแล้วเวลาเราอ่านข่าวไปไม่ได้หมายความว่าเราเชื่อตามที่ท่านชี้แจงมาแต่เราแฟร์กับท่านไงเราให้พื้นที่ท่านให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาข้อมูลแต่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะเพราะเมื่อเช้าที่นำเสนอในข่าวมีคมเนี่ยนั่นแค่เกริ่นว่าให้มาดูของจริงที่นี่แต่ว่าคุณน็อตนี่ก็รีบชี้แจงไปนิดหนึ่งนะฮะคุณน็อตพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ CEO กองสลาก plus ในช่วงสายนะครับได้ออกมาชี้แจงกรณีที่ท็อปนิวได้มีการนำเสนอข่าวไปในรายการข่าวมีคมเมื่อเช้านะได้มีการตั้งคำถามนะปมว่าเอาสลากมาจากไหนนะปมว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่ากองสลากจริงเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กองสลากพัดหรือเปล่าเพราะปล่อยให้มีสลากไปตกถึงมือกองสลากพัดแล้วกองสลากพัดก็นำไปขายในราคาบวกค่าบริการเนี่ยเกิน80บาทปล่อยให้มีการขายแบบนี้ได้อย่างไรเอื้อประโยชน์หรือเปล่าทั้งที่ยุคนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีสลากดิจิตอลอยู่แล้วซื้อผ่านแอปเป๋าตังขายผ่านแอปเป๋าตังมีช่องทางในการระบายของอยู่แล้วแล้วให้ประชาชนได้80บาทโดยตรงแต่ทำไมจึงยังปล่อยให้มีของไปที่กองสลากพลัดได้โดยที่กองสลากพลัดไม่ได้ซื้อโดยตรงแล้วเข้าไปเอามาจากไหนกองสลากจัดสรรไปผ่านใครแล้วสุดท้ายทำไมมันไปตกที่โน่นจริงๆที่เราตรวจสอบเนี่ยเราไม่ได้ตรวจสอบกองสลากพลัดท่านเป็นเอกชนเราตรวจสอบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและฝ่ายนโยบายที่กำกับแก้ปัญหาหวยเกิน80บาทเพราะจะเห็นได้ว่าคำถามหลายๆคำถามเป็นคำถามที่พุ่งตรงไปที่นโยบายผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายไม่ใช่เอกชนที่อาจได้ประโยชน์จากนโยบายเดี๋ยวไปฟังเบื้องต้นนะฮะว่าคุณน็อตกองสลากพลัสเนี่ยชี้แจงว่าที่เขามีค่าบริการเนี่ยเพราะเขามีต้นทุนจริงๆเดี๋ยวลองฟังคำชี้แจงสลากกินแบ่งรัฐบาลประชาชนทุกคนสามารถขายได้ไม่มีกฎหมายกำหนดว่าห้ามขายพ่อค้าแม่ค้าริมถนนที่เขาไปซื้อมาขายเขาก็มีสิทธิ์เท่ากับผมก็มีสิทธิ์เท่าเขาเพียงแต่การที่ผมไปซื้อมาเนี่ยผมใช้วิธีที่มันดีกว่าเขามันทำให้การส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้าง่ายขึ้นสะดวกขึ้นถ้าผมอธิบายอย่างนี้คุณยังไม่เข้าใจนะฮะผมจะใส่ความรู้ให้คุณเข้าไปอีกเพื่อคุณจะเข้าใจมันลึกซึ้งกว่านี้คุณรู้จักแก๊ปไหมครับเวลาคุณซื้อผัดกะเพราข้างถนนเนี่ยราคาจะอยู่ที่45-50แต่เวลาสั่งผ่านแก๊ปเนี่ยราคาจะโดดขึ้นไปแพงกว่านั้นอาจจะเป็น100นะฮะทำไมถึงแพงครับเพราะมันมีค่าบริการเนี่ยฮะมันมีค่าบริการเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้น
ค่าเซิร์ฟเวอร์ค่าบริการค่า GP ค่าขนส่งจากร้านอาหารริมถนนมาถึงหน้าบ้านลูกค้าซึ่งมันเป็นลักษณะเดียวกับลอตเตอรี่ออนไลน์การนำสินค้ามาถึงลูกค้าบนเตียงนอนเนี่ยผมก็มีค่าบริการเหมือนกันนั่นเป็นคำชี้แจงจาก CEO กองสลากทัชนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะในสิ่งที่ท่านชี้แจงแต่วันนี้ทีมข่าวท็อปนิวส์ได้ลงพื้นที่ไปที่ซอยรางน้ำย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิย่านรามคำแหงนะไปหลายจุดเลยเพื่อไปสอบถามข้อมูลจากผู้ค้าสลากรายย่อยและผู้ค้าขายเร่นะว่าในยุคนี้หลังจากที่มีการแก้ปัญหาสลากเกินราคามีการขายผ่านแอปเป๋าตังนะกองสลากผ่านสลากพลัสแล้วก็สลากดิจิตอลนะมีเอกชนทำแพลตฟอร์มเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างผู้ค้าสลากขายเร่นะยอมรับว่าหลังจากที่มีแพลตฟอร์มต่างๆส่งผลกระทบอย่างมากเพราะลูกค้าก็ไปซื้อสลากบนแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะแม้ราคาจำหน่ายบวกค่าบริการจะสูงกว่าการขายสลากใบตนเองก็ได้รับผลกระทบอันนี้ก็เป็นมุมของผู้ค้านะนะในขณะเดียวกันสลากผู้ค้าเร่เนี่ยเปิดเผยเองว่าการจำหน่ายสลากใบละ100ที่ตนเองจำหน่ายเนี่ยผิดกฎหมายเพราะเขากำหนดราคาให้ขายสลากได้80บาทต่อใบถ้าขายเกินถูกจับกุมดำเนินคดีแต่ตนรับสลากมาสูงกว่า80แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะขายราคาต่ำกว่าทุนนะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมการขายสลากบนแพลตฟอร์มออนไลน์จึงไม่ผิดกฎหมายล่ะเขาก็อ้างว่าเขามีค่าดำเนินการนะค่าบริการพวกตนเองเนี่ยก็รับมาเกินแล้วนะแล้วก็มีค่าบริการเหมือนกันนะแต่ทำไมทำไม่ได้ไม่ถูกจับกุมนะตนเองเนี่ยมีค่ารถค่าน้ำมันเดินทางไปขายให้ลูกค้าถือว่าเป็นค่าบริการได้ไหมนะอันนี้คือผู้ค้าตั้งข้อสังเกตตั้งเป็นคำถามไว้เดี๋ยวลองไปฟังจากพ่อค้าแม่ขายนะฮะแพลตฟอร์มออนไลน์จำนวนมากค่ะแล้วในฐานะผู้ค้าเร่ตรงนี้ค่ะเราได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอะคะได้รับครึ่งต่อครึ่งเลยแหละเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะขายแบบแผงใหญ่กว่านี้เนาะแผงลงวันหนึ่งประมาณ800 900 1,000 อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่มีแพลตฟอร์มออนไลน์โดยเฉพาะพวกกองสลากพัดอะไรอย่างเงี้ยนะที่แบบว่าเขาแบบว่าขึ้นเงินให้แบบที่ว่าไม่หักเนี่ยมันมีผลแล้วเขาเวลาเขาถูกรางวัลใช่ไหมโอ้เขาโปรโมทแบบตามรถไฟฟ้าตามสื่อต่างๆแล้วคนน่ะก็แห่ไปซื้อกันเยอะลูกค้าประจำเราแบบที่เคยสั่งเรางวดละ20 30ใบแบบเนี้ยเขาก็ไม่เดี๋ยวลองไปซื้อกองสลากพัดหรือว่าซื้อดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยดิจิตอลเราเข้าใจเพราะว่าใบละ80คนก็อยากซื้อแต่ว่าตั้งแต่ออนไลน์หลายๆอันน่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มาขายออนไลน์น่ะมันมีผลกระทบแล้วช่วงนี้ที่ว่ามีผลกระทบเยอะอีกหนึ่งก็คือราคาแต่ก่อนผู้ขายที่แบบเดินขายเหมือนพวกพี่เนี่ยจะแบบมันจะคือมันจะมีแต่ผู้ขายเร่ที่ไปซื้อเขามาขายใช่ไหมตอนนี้มันจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ไปกว้านซื้อมาขายด้วยมันเหมือนกับแข่งกันซื้อแย่งกันซื้อแล้วหยิบปั๊วก็ไม่ยอมลงเมื่อก่อนเนี่ยถ้าผู้เดินรายย่อยไม่เดินไม่เดินหรือว่าเติมหวยไม่ได้เติมลอตเตอรี่ไม่ได้มันกับในแผงน้อยแล้วจะเติมไม่ได้เพราะราคาแพงหยิบปั๊วก็จะยอมลงราคาแต่ตอนนี้คือคุณจะไม่เติมก็ช่างเขามีแพลตฟอร์มออนไลน์มากว้านซื้อหยิบปั๊วไม่รู้ไปเอาลอตเตอรี่มาจากไหนเราก็ไม่รู้แล้วกองสลากพัดเขาก็ไปกว้านซื้อจากหยิบปั๊วมาอีกทีนึงนะเราก็รู้อยู่เพราะว่าที่เราไปซื้อเขาอ่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรรายย่อยไม่ซื้อเดี๋ยวคุณน็อตก็มาซื้อเขาพูดแบบนี้เลยนะหมายถึงว่าเขาให้เขาไม่ได้ไปซื้อเองหรอกเขาอาจจะให้ลูกน้องเขาไปซื้อนะอันนี้คือหยิบปั๊วเขาพูดเราไม่ได้พูดเองนะหยิบปั๊วเขาบอกเราแบบมาแบบนี้เราก็เลยว่าซื้อก็ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวกองสลากเราได้รับผลกระทบจากแพลตฟอร์มมันก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าไอ้เราเดินขายนี้จริงๆแล้วอ่ะมันราคาปกติมันก็ไม่เยอะนะต้นทุนนะแต่ก็ยังมาถึงมือพวกผมอ่ะตกใบละร้อยกว่าบาทแล้วอ่ะแต่แพลตฟอร์มเขาก็ขายตกใบละร้อยเหมือนกันนะแต่ที่โดนกระทบจริงๆอ่ะพวกผมโดนจับแต่เขาไม่โดนขายเกินราคาอยากฝากอะไรถึงกองสลากบ้างก็อยากฝากกันแหละครับถ้าจะมาจับพวกผมอ่ะ
็ให้เขาไปดูแพลตฟอร์มบ้างเขาขายใบเท่าไหร่ก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันอย่างน้อยๆก็ร้อยบาทอ่ะที่เขาซื้อกันนะที่ผมถามไปที่พวกเขาซื้อในแพลตฟอร์มอ่ะก็ตกไปแล้วร้อยเหมือนกันค่าบริการของแพลตฟอร์มออนไลน์เราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าค่าบริการของคนเดินรายย่อยแบบเราเนี่ยค่ากินค่ารถค่าที่พักแต่ละงวดเหมือนกันแล้วเผลอๆแพงอาจจะแพงกว่าด้วยซ้ำเพราะวันหนึ่งเราใช้ต่ำๆวันละ 200-300 อยู่แล้วแล้วแต่ว่าเวลาตำรวจมาจับเขาก็จับเราก็ปรับเหมือนกันนะปรับแต่ว่ากองแต่ว่าวันนั้นเราเห็นที่เขาตัดสินกองสลากพลาดเหมือนกันมีอย่างนี้ด้วยระบบมันสองมาตรฐานใช่ไหมอันนี้มันคือสองมาตรฐานเลยนะทำไมไม่คิดว่าช่างเขาเหอะเขาก็ค่าบริการทำไมไม่ให้เราแบบนั้นบ้างค่าบริการนี่คือความเห็นของผู้ค้าสลากที่เร่ขายนะแล้วก็สะท้อนว่าเขามองปัญหานี้ยังไงค่ะทีนี้ผมให้ความเห็นเพิ่มเติมนะฮะสำนักข่าวท็อปนิวเนี่ยไม่ได้สนับสนุนการขายเกินราคาอันนี้ต้องชัดก่อนถ้าขายเกินราคาท่านก็ควรที่จะถูกจับไม่ว่าจะขายในแพลตฟอร์มหรือขายเดินขายอันนี้เราชัดเจนแต่ประเด็นคือในยุคนี้เมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะ GLO เนี่ยนะมีแพลตฟอร์มของตนเองแล้วคือสลากดิจิตอลแอปเป๋าตังมีช่องทางในการขายโดยที่ค่าบริการเนี่ยไม่ต้องมีเลยเพราะว่าเขาขายได้80บาทค่ะส่วนเอกชนเขาก็มีแพลตฟอร์มของเขาก็ทำเท่าไหร่เรื่องของเขาแต่ทำไมจึงยังปล่อยให้มีสลากไปขายที่เอกชนมหาศาลในแต่ละงวดทั้งที่ตัวเองมีของระบายอยู่แล้วมีทางระบายของอยู่แล้วนะค่ะผมเปรียบเทียบง่ายๆก่อนหน้านี้เหมือนกับเราใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราขอต่อจากหอพักมิเตอร์หอพักนึกออกไหมเพราะเรายังไม่มีแพลตฟอร์มของเราเองไงค่าไฟมันก็จะแพงถูกไหมใครเคยอยู่หอพักค่ะแต่ในยุคนี้เรามีสลากดิจิตอลผ่านแอปเป๋าตังค์เราต่อไฟตรงจากการไฟฟ้านครหลวงเรามีมิเตอร์ของเราเองต้นทุนเนี่ยมันต่ำลงมหาศาลเลย mm-hmm. แล้วทำไมเรายังจะไปใช้ไฟผ่านมิเตอร์ของหอพักอยู่เทคเช่นเดียวกันทำไมจึงจะยังปล่อยสลากให้ไปผ่านแพลตฟอร์มของเอกชนได้แล้วก็ขายบวกค่าบริการเนี่ยเกิน80บาทส่วนในสลากดิจิตอลแอปเป๋าตังค์เขาก็ขายรวมค่าบริการด้วยเหมือนกันน่ะ80บาทก็80บาทอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเปรียบเทียบเนี่ยอย่าไปเปรียบเทียบขายในออนไลน์กับขายในพื้นทั่วไปออนไซต์นะขายออนไลน์เหมือนกันน่ะกองสลากพลัสกับสลากดิจิตอลแอปเป๋าตังค์ค่ะคนเข้าถึงกองสลากพลัสทุกคนเข้าถึงแอปเป๋าตังค์กองสลากพลัสมีคนรีจิสเตอร์อยู่หลายล้านเข้าใจว่าประมาณ5ล้านนะแอปเป๋าตังค์35ล้านคนเยอะกว่านะเพราะฉะนั้นมันไม่มีช่องว่างหรืออุปสรรคในการเข้าถึงเลยอ่ะแล้วทำไมกองสลากยังจัดสรรสลากกินแบ่งแล้วปล่อยให้สลากบางส่วนผ่านไปขายที่แอปผ่านไปขายที่แพลตฟอร์มอย่างกองสลากพัดและอื่นๆนี่คือคำถามใหญ่ค่ะเราจึงบอกว่าเราไม่ได้ไปเพ่งเล็งกองสลากพัดเราไม่ได้มองว่าเป็นศัตรูอะไรเลยเรากำลังถามนี่กองสลากกองสลากจริงคนที่คุณต้องตอบคำถามแล้วคุณต้องตอบคำถามผู้ค้ารายย่อยด้วยว่าทำไมคุณถึงไปจับเขาในขณะที่คนที่ไปซื้อมาจากยี่ปั๊วแล้วก็ไปขายบวกค่าดำเนินการแต่ผ่านแพลตฟอร์มทำได้ยังไงนี่คือประเด็นสำคัญฮะนะแล้วเรื่องนี้คุณน็อต CEO กองสลาก plus ได้มีการชี้แจงนะเมื่อเช้าที่ผ่านมาได้มีการชี้แจงด้วยว่าคือตอบคำถามประเด็นที่เราตั้งข้อสังเกตไปเพิ่มเติมนะว่าเจ้าตัวเนี่ยอธิบายว่าผมเนี่ยทำประโยชน์มากมายนะแล้วกองสลากพัดเนี่ยจ่ายเงินภาษีต่างๆนานาส่วนผู้ค้าที่เดินขายไม่ได้จ่ายภาษีนะกองสลาก .com หรือกองสลากพัดทำมาก่อนนะครับเราเป็นแพลตฟอร์มแรกที่คิดขึ้นมานะครับนะครับแพลตฟอร์มอื่นหลังจากเราเนี่ยเอาแนวทางเราไปนะครับแม้กระทั่งแพลตฟอร์มที่คุณพูดถึงอยู่เนี่ยผมเอาหวยมาจากตลาดสนามบินน้ำไปเอาหวยมาจากตลาดวังสุพงไปเอาหวยมาจากตลาดคอกบัวธุรกิจหวยอยู่กับประเทศไทยมาเป็น10ปีแล้วครับ
ใครที่มีความสามารถมีสมองหน่อยก็สามารถไปซื้อหวยมาขายได้นะครับถ้าผลประโยชน์เนี่ยผมทำให้ผลประโยชน์ประชาชนดีขึ้นคุณไม่สงสัยเหรอทำไมผมถึงเติบโตเร็วเพราะผมสร้างประโยชน์ให้ประชาชนประเทศชาติได้เงินเพิ่มเพราะมีผมขายลอตเตอรี่ริมถนน120บาทไม่เสียแวตนะฮะแต่ผมขายลอตเตอรี่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมจ่ายแวตให้รัฐบาลนะครับรัฐบาลได้เงินเพิ่มจากกองสลากพลัสนะฮะไม่ว่าจะมองมุมไหนผมคือคนที่สามารถพูดได้เต็มภาคภูมิว่าผมสร้างประโยชน์ให้สาธารณชนและสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาตินั่นเจ้าตัวก็ยืนยันว่าได้จ่ายภาษีอย่างถูกต้องแล้วล่าสุดนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้คุณน็อตได้มีการส่งเป็นสำเนาเช็คมาให้เราดูด้วย190ล้านนะที่จ่ายแวตไปนะรวมถึงจ่ายค่าธรรมนูญธรรมเนียมอะไรแทนผู้ที่ถูกรางวัลนะแต่ทีนี้จะสามารถอ้างได้หรือเปล่าว่าเป็นผู้ที่ทำประโยชน์นะประโยชน์สาธารณะเนี่ยถ้าบอกว่าทำเพื่อประโยชน์สาธารณะผมเนี่ยทำเพื่อประโยชน์สาธารณะนะนั่นคือมองจากมุมของคุณน็อตเองทีนี้ค่อยๆตามเรามาเราไม่ได้มีประสงค์ร้ายต่อใครเรากำลังตรวจสอบโดยยึดประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมนะหมายถึงอะไรที่คุณน็อตชี้แจงมาเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเราเพียงแต่เกริ่นว่ามีบทความที่ผมเขียนว่ากองสลากจริงกับกองสลากพลัสคู่แข่งคู่ค้าหรือคู่แฝดมหัศจรรย์ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะนี่อันนี้แค่เกริ่นแล้วก็บอกว่าให้มาดูเนื้อหาในรายการข่าวเป็นข่าววันนี้นะทีนี้มาดูรายละเอียดนี่ครับต้องเริ่มต้นว่าที่เราตรวจสอบเรื่องนี้เพราะอะไรรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ประกาศนโยบายจะแก้ปัญหาสลากเกินราคา80บาทนะนี่คือจุดใหญ่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายสลากผู้ซื้อสลากรวมถึงเงินได้เข้าแผ่นดินด้วยเราจึงติดตามตรวจสอบเรื่องนี้นะทีนี้ต้องทำความเข้าใจดูภาพนี้นะฮะก่อนที่จะอ้างว่าผมทำประโยชน์ให้สาธารณะจ่ายเงินภาษีเนี่ยผู้ค้าสลากรายย่อยไม่ได้จ่ายแล้วรีบสรุปความว่าตนเองเนี่ยคือประโยชน์สาธารณะดูภาพรวมสักนิดนึงนะนี่คือแบบจำลองนะหัวแครอทเนี่ยสมมุติแทนผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่คือหัวแครอทนะนี่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะหัวแครอททั้งหมดเนี่ยคือมูลค่าก้อนผลประโยชน์นะก้อนผลประโยชน์นี่ใหญ่เท่าไหร่มันมีส่วนหนึ่งที่อยู่บนดินส่วนหนึ่งที่มันหลบอยู่ใต้ดินนี่นะส่วนที่โผล่พ้นดินนี่คืออะไร80บาทส่วนที่มีการซื้อขายกันอยู่ในมูลค่า80บาทหน้าสลากก็คืองวดละนะ 8,000 ล้านบาทต่องวดหรือปีหนึ่ง 192,000 ล้านบาทนะเพราะว่าพิมพ์สลากเนี่ย100ล้านฉบับนะ100ล้านฉบับมูลค่ามหาศาลมากนะนี่อยู่บนดินนะแต่ไอ้ส่วนที่อยู่นอกระบบคือที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือส่วนที่ขายกันเกิน80บาทขึ้นไปนะส่วนที่อยู่ข้างบนเนี่ยเขาเอามาคำนวณคือเงินรางวัลเงินนำส่งแผ่นดินค่าดำเนินการของกองสลากทั้งหมดคิดจากฐาน80บาทเท่านั้นพูดภาษาชาวบ้านไม่ว่าคุณจะซื้อขายเกิน80บาทไปเท่าไหร่แต่รายได้แผ่นดินค่าดำเนินการกองสลากเงินรางวัลที่ประชาชนจะได้เขาคิดอยู่บนฐาน80บาทเท่านั้นทั้งที่ในเชิงนโยบายเนี่ยถ้าเกิดว่าโอ้ชาวบ้านพร้อมจ่ายเกิน80บาทสมมติว่าพร้อมจ่ายฉบับละใบละร้อยหนึ่งเลยอ้าวเราก็ขายใบละร้อยหนึ่งไปเลยอย่างถูกต้องออกจากกองสลากขึ้นหน้าพิมพ์ฉลากใบละร้อยแทนที่เป็นใบที่80ประชาชนจะได้ลุ้นรางวัลที่1มากกว่า6ล้านบาทต่อใบเห็นไหมฮะเงินจ่ายนำเข้าแผ่นดินก็จะมากกว่าเดิมเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนแต่เพราะมันอยู่บนดินแค่80แต่ลงไปใต้ดินคือส่วนที่เกิน80บาทนี่คือผลที่กระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วทีนี้ส่วนที่อยู่ใต้ดินมันเยอะเท่าไหร่ฮะ
คือการซื้อขายเกิน80บาทเราเรียกว่าที่อยู่ใต้ดินนะฮะส่วนที่เกิน80บาท 2,000 ล้านบาทต่องวดนี่คิดว่าซื้อขายกันที่100บาทนะมันเกิน80ไปเท่าไหร่หลวงไม่ได้ด้วยไงไอ้ส่วนที่เกิน80อะหลวงไม่มีส่วนแบ่งด้วย 48,000 ล้านบาทต่อปีนะฮะ 48,000 ล้านบาทต่อปีมหาศาลนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่า economic rent ค่าเช่าทางเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์ส่วนเกินเอกชนมั่งคั่งแต่เงินส่วนเนี้ยรัฐไม่ได้มีเอี่ยวเลยแทนที่จะเอามาคำนวณแล้วจัดสรรไปเป็นเงินรางวัลที่1ให้เยอะกว่าเดิมนะอันนี้คือภาพใหญ่ที่ฉายเห็นก่อนว่ามันสำคัญยังไงเรื่องขายสลากเกินราคาเนี่ยทำไมต้องตามมันคือทวงคืนผลประโยชน์อันชอบธรรมให้กับผู้ซื้อสลากให้กับแผ่นดินให้กับกองสลากเองด้วยซ้ำนี่คือประเด็นใหญ่ของการตรวจสอบบนพื้นฐานประโยชน์สาธารณะเรื่องนี้นะฮะดูถัดไปทีนี้ครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะนโยบายของกองสลากมีการไปแก้ปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลคงจำกันได้ในยุคพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เป็นประธานบอร์ดเดิมเนี่ยเคยมี5เสือกองสลากทลายหมดเลยแล้วก็จัดสรรโดยมีรายย่อยเข้ามาซื้อจากกองสลากซึ่งเป็นนโยบายที่ดีเพราะดึงสลากออกจากมือรายใหญ่ๆเอามาจัดสรรใหม่แต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะเอกชนเนี่ยเขาหัวไวเขามีการทำแพลตฟอร์มขายออนไลน์อย่างเช่นกองสลาก plus ของคุณน็อตเมื่อสักครู่ซึ่งต้องชมตอนแรกกองสลากยังไม่มีไงฮะเห็นช่องว่างทางการตลาดแล้วทำไม่เป็นไรทำได้แต่หลังจากนั้นเมื่อกองสลากมีแอปของตัวเองแล้วเป๋าตังการเข้าถึงได้ไม่แพ้กันเลยคำถามจึงกลับไปที่กองสลากว่าไปทำนโยบายจัดสรรอีท่าไหนยังทำให้เอกชนเนี่ยได้หวยไปทำมาหากินงวดละหลายล้านใบกลายไปเป็นคู่แฝดมหัศจรรย์ยุคนี้ก็คือมีแอปของกองสลากขายออนไลน์แล้วก็มีแพลตฟอร์มของเอกชนขายออนไลน์เป็นคู่แฝดคู่แข่งคู่แฝดมหัศจรรย์ของกองสลากในยุคดิจิตอลซึ่งนับวันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆที่ซื้อหวยกันผ่านออนไลน์เนี่ยนะทีนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประเด็นใหญ่สำคัญนี่นะประเด็นสำคัญคือเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณน็อตชี้แจงว่าผมก็ไปรวบรวมสลากมาแล้วใครถ้ามีเงินก็ไปรวบรวมได้นะสลากกองสลากพลัสเนี่ยไปซื้อสลากมาจากไหนที่ต้องตามเรื่องนี้ไม่ใช่จะเข้าไปตรวจสอบเอกชนแต่เพราะตามไปตามมาแล้วมันมียักษ์ใหญ่ในโลกออนไลน์ก็คือกองสลากพลัสขึ้นมาโดยที่บอกว่าไม่ได้ซื้อจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยแล้วสลากมาจากไหนสลากดิจิตอลยอดขาย 18,000 ล้านบาทต่อปีนะครับขายวันเดียว5ล้านฉบับมาแล้วแล้วขายรวมค่าบริการ103บาทต่อฉบับนี่คือค่าเฉลี่ยนะคือถ้าเทียบว่าเอ้ยสูงกว่าคนที่เขาเดินขายนะอันนี้ก็อาจจะเป็นจริงแต่ต้องเทียบกับคนที่ขายออนไลน์ด้วยกันสิเทียบกับสลากดิจิตอลสิทำไมเขาทำ80บาทได้อะเห็นไหมแล้วมองในมุมประโยชน์ส่วนรวมแล้วทำไมจะต้องปล่อยให้มาถึงเอกชนให้บวกค่าบริการไปอีกล่ะเพื่อประโยชน์ของผู้ขายผู้ซื้อเห็นไหมทีนี้เข้ามาจากไหนตามมาดูนะฮะคือปัจจุบันนี้ยังมีการอัปเดตในแฟนเพจกองสลากพลัสอยู่เรื่อยๆเลขดังเพียบไม่ต้องกลัวหมดนี่เข้ามากี่งวดในแต่ละปีในแต่ละวันเห็นไหมฮะคือมีสลากเยอะมากแล้วที่สำคัญคือเลขดังเพียบในสลากดิจิตอลแอปเป๋าตังเลขดังมีเยอะเท่านี้หรือเปล่านี่ผมถามเพราะต้องยอมรับว่าหวยเนี่ยมีความน่าจะเป็นในการถูกเท่ากันหมดแหละในทางสถิติแต่มันมีเลขที่ไม่ดังเลขตายอย่างเงี้ยนะขายเท่าไหร่ก็ขายไม่ออกเห็นไหมแล้วเลขในกองสลากพลัสกับสลากดิจิตอลเนี่ยทำไมเลขดังในสลากในกองสลากพลัสเนี่ยมันถึงเยอะนะทำไมเขาหาเก่งจังเลยนะแล้วก็รวมไปถึงราคาที่ประชาชนต้องจ่ายเนี่ยเฉลี่ย103บาทต่อใบรวมค่าบริการนะที่เราขีดเส้นใต้นะคือเขาก็เขียนไว้ชัดค่าลอตเตอรี่เนี่ยใบละ80บาทใช่ไหมอันนี้ซื้อทั้งหมด7ใบ
87 56 560บาทแต่มีค่าบริการ150บาทแล้วก็มีแวตอีก10บาทหลายคนสงสัยแวตมัน 7% ทำไมแค่10บาทแวตนี่คิดจากค่าบริการเอาแล้วค่าบริการคิดจากไหนก็กองสลากพลัดกำหนดเองจากค่าสแกนค่าพนักงานนะค่าการตลาดอะไรต่างๆนะอันนี้คือสิ่งที่ผู้ค้ารายย่อยเขาสงสัยไงทำไมคิดค่าบริการได้แล้วฉันคิดไม่ได้เมื่อสักครู่นะที่ชาวบ้านเขาถามนะคุณมิวเมื่อกี้นะเนี่ย103บาทต่อใบโดยเฉลี่ยต้องจ่ายเมื่อซื้อผ่านกองสลากพลัสรวมค่าบริการเห็นไหมในขณะที่ถ้าซื้อผ่านแอปเป๋าตังสลากดิจิตอลจ่าย80บาทไม่ต้องมีค่าบริการอื่นทำไมกองสลากถึงยังปล่อยให้มีสลากมาถึงสลากกองสลากพัดได้แล้วกองสลากพัดไปซื้อสลากมาในราคาเท่าไหร่ทีนี้หลายคนสงสัยเนี่ยในเพจของกองสลากพลัสเองเนี่ยเคยเปิดเผยไว้หลายครั้งอย่างเช่นงวด16ตุลาอันนี้คือเป็นการโพสต์อยู่ในแฟนเพจเองนะฮะบอกว่าเราจะขายในราคา90บาทราคาทุนเนี่ย94บาทบวกค่าบริการ5บาทนี่คือที่เขาอ้างนะฮะคือเขากำลังอธิบายว่าเขาไปซื้อมาเนี่ยราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็ฉบับละ94บาทแล้วนะข้อมูลนี้สำคัญนะฮะลองพิจารณาดูในทางธุรกิจคุณหมิวท่านผู้ชมเราไปซื้อสินค้าต้นทุนราคา94บาททั้งที่หน้าสลากนี่มันเขียนว่า80นั่นแสดงว่าเรารู้หรือควรรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องมาขายเนี่ยมันต้องเกิน80บาทอยู่แล้วราคาต้นทุนมัน94อยู่แล้วมันคือการวางแผนรวบรวมสลากที่ราคาแพงกว่าต้นทุนแล้วเอามาขายในราคาแพงกว่าหน้าสลากหรือเปล่าแล้วมันทำได้เลยแบบนี้ผมถามกองสลากกองสลากต้องมีคำตอบฮะถ้าการรวบรวมในราคากระทั่งว่าแพงกว่าหน้าสลากอย่างนี้มาโดยเจตนาโดยรู้ปลายทางอยู่แล้วมันต้องเกิน80บาทแต่หาคำอธิบายว่ามีค่าบริการเนี่ยถ้าทำได้คุณอย่าไปจับคนอื่นชาวบ้านเขาก็ไปซื้อราคามาแพงกว่า80เหมือนกันใช่แล้วคุณจะไปบีบให้เขาขาย80ได้ยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้สำคัญเห็นไหมฮะทีนี้สลากมาจากไหนเนี่ยคำถามใหญ่ไม่ได้ถามกองสลากพัดแต่ถามไปที่คนจัดสรรทีนี้นะคนจัดสรรตอบว่ายังไงทีนี้ไปดูต้นทางการจัดสรรฮะนี่คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์หวย100ล้านฉบับหรือว่า1ล้านเล่มเล่มหนึ่งมี100ฉบับในแต่ละงวดนะฮะนี่รายย่อยจัดสรรมาล่าสุดก็คือ 496,750 เล่มมีที่ลงทะเบียนไว้ประมาณ 160,000 รายแต่ละงวดก็จะมีคนจ่ายเงินมีคนซื้อประมาณสักแสนนิดๆนะฮะแล้วจัดสรรให้ตัวแทนผู้พิการสมาคมต่างๆอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนคนที่จะขายผ่านแอปเป๋าตังค์สลากดิจิตอลก็ต้องเอาจากตรงนี้แหละมาใส่ตรงนี้ในแอปเป๋าตังค์16ล้านฉบับต่องวดตอนนี้ยังอยู่ที่16ล้านฉบับต่องวดนะฮะคำถามคือแล้วหวยส่วนไหนที่มันไปที่กองสลากพลัสเขาก็ไปรวบรวมมาอย่างที่เขาชี้แจงนะแล้วกองสลากไม่คิดจะไปตรวจสอบเหรอก็ในเมื่อนโยบายบอกว่าห้ามขายเกิน80บาทตรวจสอบง่ายนิดเดียวก็ไปดูที่หวยที่ขายในกองสลากพลัสเนี่ยเลขมันเท่าไหร่มันมีเล่มอยู่แล้วแล้วมันมาจากตัวแทนรายย่อยรายไหนมันมีบันทึกเอาไว้หมดหรือมาจากมูลนิธิผู้พิการสมาคมไหนมีหมดเลยคำถามคือทำไมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถึงไม่ยอมทำเคยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไล่ตรวจสอบเรื่องนี้จากนั้นก็เงียบไปราวกับว่าเป็นตราประทับให้แพลตฟอร์มขายได้เกินราคาแฟร์หรือไม่แฟร์ครับเนี่ยมันต้องมีสลากจากรายย่อยหรือจากตัวแทนเนี่ยที่ไหลไปให้กองสลากพลัสในราคาเท่าไหร่เขาเคยเปิดเผยว่าราคา94บาทบางงวดเกินกว่า80บาทตั้งแต่ต้นทางแล้วแล้วจะไปขาย80ได้ยังไงแล้วจะไปเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าสินค้าอื่นไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะคุมเหมือนสลากกินแบ่งรัฐบาลจะไปเปรียบเทียบว่ามันเป็นตลาดเสรีคุณมีเงินคุณไปรวบรวมมาได้ไม่ใช่มันไม่ใช่ขายไข่ไก่ไข่เป็ดขายผัก
มันไม่มีกฎหมายเฉพาะคุมเหมือนสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วสุดท้ายมันก็เกิดอีโคโนมิกเรนต์ขึ้นมาที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นี้คือส่วนเกินในทางเศรษฐกิจแล้วคนที่ได้ใครทีนี้ไม่ใช่พ่อค้าแม่ขายที่เดินอาบแดดต่างน้ำขายไม่ใช่สมาคมผู้พิการแต่เป็นเอกชนที่สามารถเข้าถึงช่องทางเหล่านี้โดยที่รัฐกองสลากนี่ต้องตอบคำถามหลักคือในยุคก่อนหน้านี้ไม่เป็นไรนะกองสลากพัดเขาทำมาก่อนแต่ตอนนี้มีแอปเป๋าตังแล้วการเข้าถึงแอปเป๋าตังเนี่ยง่ายไม่ต่างจากเข้าถึงกองสลากพัดเลยแล้วขายผ่านประตูนี้ได้80บาทประชาชนซื้อได้80บาทแต่ถ้าเกิดประชาชนไปซื้อจากประตูนี้เกิน80บาทเราไปห้ามเอกชนไม่ได้ว่าไม่ให้เขามาซื้อประตูนี้แต่สิ่งที่เราทำได้คือจัดสรรผ่านช่องทางนี้ให้มันเพียงพอแล้วคำว่าเพียงพอไม่ใช่เฉพาะจำนวนคือบรรดาเลขสวยทั้งหลายด้วยนี่คือความเป็นจริงมันคือผลประโยชน์มหาศาลย้ำว่าส่วนที่เกิน80บาทขึ้นไปเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยกว่า 40,000 ล้านบาทมหาศาลมากนะฮะนี่คือคู่แฝดมหัศจรรย์แล้วย้ำว่าปัจจุบันนี้การซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยทำกันผ่านออนไลน์จะมากขึ้นทุกปีทุกปีแล้วมาดูงวดล่าสุดล่าสุดใน TikTok ของกองสลากพลัสได้มีการเปิดเผยว่าเขามีตัวสลากจริงเนี่ยอยู่เท่าไหร่นะฮะเอาเดี๋ยวลองไปฟัง CEO ของกองสลากพัดเนี่ยเขาชี้แจงจากกรณีที่ผมโพสต์หานายทุนนะฮะ200ล้านเนื่องจากว่ามีนายทุนเก่าที่ปล่อยเงินให้กู้ผมเนี่ยถอนทุนออกไปนะครับแล้วผมก็แจ้งว่าผมขาดสภาพคล่องเนี่ยก็มีหลายๆโพสต์ออกมาหลายๆอย่างนะครับก็คือผมอยากจะพามาดูนะว่าผมยังมีสภาพคล่องอยู่หรือเปล่านะอันนี้คือลอตเตอรี่ทั้งหมดนะฮะของงวดนี้นะฮะทั้งหมดตอนนี้เรามี14ล้านใบนะปกติเนี่ย10ล้านใบจะเต็มห้องนี้นะฮะสภาพของวันนี้คือล้นออกมาข้างนอกแล้วนะครับนะครับแล้วลอตเตอรี่14ล้านใบเนี่ยถ้าตีเลขกลมๆเนี่ยก็ถ้าใบละ80บวก20ก็คือ100เนี่ยเลขกลมๆเลยเนี่ยเท่ากับ 1,400 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ขาดสภาพคล่องขนาดนั้นครับแต่เราจำเป็นต้องขยายธุรกิจเพื่อไปต่อนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับนั่นคือเจ้าตัวชี้แจงว่าไม่ได้ขาดสภาพคล่องก็เลยพาไปดูว่ามีลอตเตอรี่อยู่เท่าไหร่ผมก็เพิ่งทราบท่านผู้ชมอาจจะเพิ่งทราบเหมือนกัน14ล้านใบคำถามคือมันเป็นฉบับจริงแน่นอนล่ะเราเชื่อแต่คำถามไม่ได้ถามคุณน็อตทีนี้ไปถามสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณปล่อยให้มีการรวบรวมสลากโดยคนที่ไม่ได้มีโควต้าสลากไม่ได้ซื้อจากกองสลากเลยแม้แต่ใบเดียวไปรวบรวมมาแล้วเอามาขายโดยอ้างว่ามีค่าบริการอีกขายในราคาประมาณ103บาททำได้เลยครับถ้าบอกว่าทำได้คุณยังจะมีหน้าไปจับชาวบ้านที่เขาก็ไปซื้อต่อมาแล้วเขามานั่งอาบเหงื่อต่างน้ำเนี่ยขายแฟร์เหรอครับนี่จึงกลายเป็นคู่แฝดมหัศจรรย์เป็นนโยบายรัฐที่เอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือไม่จริงๆเนี่ยผอ.กองสลากเพิ่งจะยืนยันเมื่อไม่นานมานี้เองนะพันโทหนุนสรรสนาคมได้มีการชี้แจงนะว่ากองสลากเองมีมาตรการอะไรบ้างนะเจ้าตัวชี้แจงว่ายังไงบ้างนะลองเอาขึ้นมาดูฮะเนี่ยยืนยันว่าจะยังเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบการจำหน่ายสลากของตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อจองล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำสลากไปจำหน่ายต่อให้กับแพลตฟอร์มเอกชนต่างๆนี่ต้องขีดเส้นใต้นะฮะหรือไม่ได้จำหน่ายด้วยตนเองจะมีการตรวจสอบสลากที่ถูกรางวัลจากการที่นำสลากนั้นมาขึ้นรางวัลหากพบว่าเป็นสลากของตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ซื้อจองรายใดจะใช้มาตรการเด็ดขาดในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสลากรวมถึงการเบิกสลากที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องอันนี้หวยกล่องนะที่ส่งไปตามไปรษณีย์ต่างๆรวมถึงการจำหน่ายสลากของสมาคมองค์กรให้เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดนะฮะนี่ดูถัดไปฮะนี่ฮะนี่คือคำให้สัมภาษณ์ของผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะคำพูดเสียงไม่ดังเท่าการกระทำวันนี้ท่านได้เห็นแล้วว่าแพลตฟอร์มเอกชนเขามีสลาก
กองอยู่ที่นั่นน่ะ14ล้านเขาเอามาจากไหนแล้วที่บอกว่าจะไปตรวจสอบผู้ที่ซื้อจากกองสลากไปนะแล้วไม่ได้ขายเองอ่ะแล้วไปให้แพลตฟอร์มเอกชนน่ะมันต้องมีอย่างน้อย14ล้านฉบับที่เอามาจากกองสลากแล้วไม่ได้ขายเองอ่ะเห็นหลักฐานทนโทษแล้ว CEO กองสลากพลัสเขาก็บอกเองว่ามี14ฉบับอยู่ที่นี่14ล้านฉบับอยู่ที่นี่ท่านจะไม่ไปตรวจสอบเลยเหรอฮะถ้าเป็นชาวบ้านตาสีตาสายยายมียายมาทำแบบนี้บ้างได้ไหมไม่ต้องเอาถึง14ล้านฉบับเอาสักล้านฉบับอะถ้าเขาเอามาขายตั้งแผงแล้วเขาประกาศเลย100กว่าบาทแล้วเขาก็บอกว่าฉันก็มีแพลตฟอร์มของฉันนะเขามีเปิดแฟนเพจขายด้วยแต่ฉันมีสลากจริงวางขายคู่กันด้วยทำได้ไหมเกิน80บาทนี่คือปมสำคัญนะอย่าปล่อยให้มีคู่แฝดมหัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วเสียบแทงความรู้สึกของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนหลายล้านคนนะนี่เป็นอีกหนึ่งปมที่น่าติดตามต่อนะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักก่อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะ